คุณแม่กำลังเดินอยู่ในสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ณหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อ2วันก่อนนี้ที่นี่มีพายุค่ะสถูปมนนี้ล่มลงแต่ในสิ่งที่เรากำลังได้เรียนรู้จากการล่มที่ล้มตรงไหนแล้วลุกตรงนั้นอย่างไม่ยอมจำนนแต่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราได้เห็นความงดงามในท่ามกลางความเสื่อมค่ะการมองเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นและกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างคนที่ move on strong อย่างมีสติมันคือการลุกขึ้นมาพึ่งหัวใจของตัวเองได้นี่เองเราจะดำเนินต่อไปอย่างช้าแล้วชัดขึ้นกับบทเรียนที่มีค่าที่ทำให้เราได้รู้ว่าภูมิคุ้มกันจากการล้มที่ลุกได้ด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งมันคือศรัทธาที่มีปัญญาที่เราจะก้าวต่อไปลองมองเห็นความงอกงามในชีวิตที่เหลือของเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากและเข้าไปครอบครองไม่ได้ความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันมีแต่การทำหน้าที่และสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นงอกงามต่อไปในความสวยมีความเสื่อมเมื่อเห็นชีวิตที่มันเสื่อมแล้วลุกได้เราจะเห็นความสดในความเสื่อมสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อไปในชีวิตที่เรามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ